เนื่องจากโพลิเมอร์มีความหลากหลายมากจึงสามารถแยกแยะหรือแบ่งแยกตามรูปแบบต่างๆได้เช่นถ้าเราจะแยกตามที่มาของโพลิเมอร์ก็อาจจะเป็นโพลิเมอร์ธรรมชาติกับโพลิเมอร์สังเคราะห์เป็นต้นการแบ่งอื่นๆได้แก่การแบ่งตามลักษณะของโครงสร้างก็จะได้เป็นโพลิเมอร์ที่เป็นสายโซ่ตรงโพลิเมอร์ที่เป็นโซ่สาขาหรือโพลิเมอร์ที่เป็นโครงล่างตาข่ายรูปแบบก็ค่อนข้างบอกแล้วว่าถ้าเป็นเส้นตรงก็เป็นเส้นตรงโซ่สาขาก็คือมีอันหนึ่งเป็นเส้นตรงแล้วก็มีสาขาอยู่ด้านข้างส่วนโครงล่างตาข่ายก็คือเกิดการต่อเนื่องกันเป็นโครงตาข่ายในส่วนของ branch polymer หรือโซ่สาขาอาจจะเป็นรูปสตาร์ก็คือดาวหวีแปลงหรือบันไดและ drentimerหากจัดแบ่งโพลิเมอร์ตามโมโนเมอร์ในสายโซ่ก็สามารถแบ่งได้เป็นโฮโมโพลิเมอร์โคโพลิเมอร์หรือเทอร์โพลิเมอร์กรณีที่เป็นโฮโมโพลิเมอร์จะหมายถึงในสายโซ่นั้นมีโมโนเมอร์ชนิดเดียวกันต่อกันเป็นสายซึ่งจะใช้สัญลักษณ์นี้หรือใช้ A หรือทรงกลมสีแดงที่เอามาต่อกันซึ่งทรงกลมแต่ละลูกก็จะหมายถึงโมโนเมอร์นั่นเองในกรณีที่เป็นโคโพลิเมอร์จะหมายถึงในสายโซ่นั้นมีโมโนเมอร์2ชนิดซึ่งการเรียงกันของโมโนเมอร์2ชนิดนี้สามารถเตรียมโคโพลิเมอร์ได้เป็น4รูปแบบก็คือแบบแรกเรียกว่า random โคโพลิเมอร์โดยที่โมโนเมอร์ A กับโมโนเมอร์ B ต่อกันด้วยพันธะโคเวลเลนต์แบบสุ่มโครงสร้างต่อมาคือ alternating copolymer หรือ copolymer แบบสลับซึ่ง monomer A และ monomer B เกิดพันธะ covalent แบบสลับกันตัวต่อมาคือ block copolymer เป็น copolymer ที่สายโซ่สั้นๆของ A ต่อกับสายโซ่สั้นๆของ B แล้วก็ต่อ AB AB ไปเรื่อยๆและสุดท้ายของ copolymer ก็คือโครงสร้าง graph copolymerโดยที่สายโซ่หลักก็จะเป็นโพลิเมอร์ชนิดที่1และสายโซ่ที่เป็นโซ่สาขาจะเป็นโพลิเมอร์ตัวที่2สังเกตว่ามันมีความคล้ายกับโพลิเมอร์โซ่สาขาเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องเห็นความแตกต่างระหว่างโพลิเมอร์โซ่สาขากับกราฟโคโพลิเมอร์หากแบ่งโพลิเมอร์ตามพฤติกรรมการได้รับความร้อนสามารถแบ่งโพลิเมอร์ได้เป็น2ชนิดก็คือเทอร์โมพลาสติกกับเทอร์โมเซตติ้งเทอร์โมพลาสติกโพลิเมอร์อาจจะมาจากลิเนียร์โพลิเมอร์หรือโพลิเมอร์โซ่สาขาก็ได้ซึ่งเมื่อโพลิเมอร์เหล่านี้ได้รับความร้อนแรงยืดเหนี่ยวก็จะมีไม่มากนักทำให้เกิดเป็นรูปร่างต่างๆของชิ้นงานได้และยังสามารถเปลี่ยนผลิตภัณฑ์จากแบบหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่งได้ลักษณะนี้เราเรียกว่ารีโมดิ้งในทางตรงกันข้ามสายโซ่โพลิเมอร์ของพวกเทอร์โมเซตจะเป็นโครงร่างตาข่ายซึ่งไม่สามารถเคลื่อนออกจากกันได้เมื่อได้รับความร้อนและเมื่อให้ความร้อนสูงขึ้นสูงขึ้นโพลิเมอร์นี้ก็จะสลายตัวหรือไม่ไปภาษาอังกฤษเรียกว่า degradation ถ้าแบ่งโพลิเมอร์ตามปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นสามารถแบ่งโพลิเมอร์ได้เป็น2แบบก็คือโพลิเมอร์ที่ได้จากปฏิกิริยา addition และที่ได้จากปฏิกิริยา condensation ในปฏิกิริยาของ addition นี้ในหน่วยซ้ำของโพลิเมอร์กับโมโนเมอร์จะเหมือนกันแต่ถ้าหากเป็น condensation แล้วในหน่วยซ้ำของโพลิเมอร์จะไม่เหมือนกับโมโนเมอร์ทั้งนี้เพราะมีการกำจัดหมู่เล็กๆออกไปตัวอย่างเช่นปฏิกิริยาของไดแอซิดกับไดแอลกอฮอล์เมื่อเกิดเป็นโพลิเมอร์แล้วจะมีการกำจัดน้ำออกไปนั่นเองและหากแบ่งโพลิเมอร์ตามกลไกการเกิดปฏิกิริยาสามารถแบ่งได้เป็น2แบบก็คือ chain growth polymerization และ step growth polymerizationถามว่าเมคานิซึมของทั้งสองกระบวนการนี้ต่างกันอย่างไรอย่างน้อยเราก็เห็นแล้วว่าตัวโมโนเมอร์ที่ใช้แตกต่างกันในกรณีที่เป็นเชนโกรธโพลิเมอไรเซชันนี้มักจะเป็นพันธะคู่หรือไวนิลโมโนเมอร์นั่นเองส่วนกรณีของสเต็ปโกรธ
จะเป็นสารประกอบที่มีหมู่ฟังก์ชันและก็เกิดปฏิกิริยากันหนังสือบางเล่มอาจจะเพิ่มกลไกที่3ก็คือ Ring Opening Polymerization ในทำนองเดียวกันก็อาจจะแบ่งการเกิดโพลิเมอร์เป็น4แบบก็ได้โดยที่แบบสุดท้ายเรียกว่า Coordination Polymerization หรือที่รู้จักกันในนาม Sugar Nectar Catalystในส่วนของ Chain Growth Polymerization อาจแบ่งออกเป็นปฏิกิริยาย่อยๆขึ้นอยู่กับ Active Site ก็คืออาจจะเป็น Radical Polymerization Cationic Polymerization และ Anionic Polymerizationระบบปฏิกิริยาในเชนโกรทนี้จะเริ่มจากอินิเชียเตอร์เข้าทำปฏิกิริยากับตัวไวนิลโมโนเมอร์ได้เป็นโมโนเมอร์ที่มีแอคทีฟกรุ๊ปอยู่แอคทีฟกรุ๊ปนี้อาจจะเป็นรัดดิคอลเป็นแคทไอออนหรือแอนไอออนก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นรัดดิคอลเป็นแคทไอออนหรือเป็นแอนไอออนจากนั้นก็จะเข้าทำปฏิกิริยากับโมโนเมอร์ตัวต่อๆไปซึ่งเรียกว่า propagation step ได้เป็นโพลิเมอร์ที่มีหมู่ active group นั่นหมายความว่ากลไกของ chain polymerization จะมี3แบบก็คือ initiation หรือขั้นเริ่มต้นหมายถึงการเกิดโมโนเมอร์ที่มีหมู่ active group 2 propagation ก็คือการเข้าทำปฏิกิริยาของโมโนเมอร์จนได้โพลิเมอร์ที่มีแอคทีฟกรุ๊ปอยู่และเทอร์มิเนชันเป็นการทำให้แอคทีฟกรุ๊ปในโพลิเมอร์นั้นหายไปในขั้นสิ้นสุดนี้อาจเกิดจากเชนทรานสเฟอร์ก็ได้ซึ่งจะได้กล่าวต่อไปกรณีที่เป็นอินิเชชันและได้แอคทีฟกรุ๊ปเป็นแรดิคอลเราก็จะเรียกว่าฟรีแรดิคอลอินิเชชันตัวริเริ่มหรืออินิเชเตอร์ประเภทนี้มักจะเป็นสารประกอบพวกเปอร์ออกไซด์ก็คือมีออกซิเจนต่อกัน2ตัวเมื่อโมเลกุลนี้ได้รับความร้อนพันธะ O กับ O ก็จะแตกออกได้เป็นแรดิคอลออกมาซึ่งแรดิคอลนี้จะว่องไวต่อปฏิกิริยาก็จะเข้าทำปฏิกิริยากับโมโนเมอร์ที่ตำแหน่งของคาร์บอนที่มีพันธะคู่แล้วก็จะได้โมโนเมอร์แรดิคอลออกมาและเข้าสู่กระบวนการโปรพาเกชันคือแรดิคอลนั้นจะทำปฏิกิริยากับโมโนเมอร์ตัวต่อๆไปจนได้โพลิเมอร์แรดิคอลจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นสิ้นสุดหรือเทอร์มิเนชันซึ่งหมายถึงกระบวนการใดๆก็ได้ที่ทำให้แรดิคอลหายไปจากสายโซ่โพลิเมอร์วิธีการของเทอร์มิเนชันอาจจะมี2วิธีเช่นคอมบิเนชันเกิดจากการนำสายโซ่โพลิเมอร์Radical ตัวที่1กับตัวที่2มารวมตัวกันเพราะฉะนั้นเราก็จะได้โพลิเมอร์สายโซ่ยาวเป็น2เท่าของโพลิเมอร์ Radical วิธีการที่2เป็น Termination ที่เรียกว่ากระบวนการแยกหรือ Disproportionation โพลิเมอร์ตัว1จะไปดึงโปรตอนของอีกตัว1มาเพราะฉะนั้นโพลิเมอร์ที่เกิดขึ้นก็จะเป็น2สายสาย1เป็น saturated อีกสาย1ก็จะมีพันธะคู่อยู่สายโซ่จะมีความยาวเท่ากับโพลิเมอร์ radical นั่นเองอีกวิธีการหนึ่งของ termination ซึ่งมักจะเกิดก็คือเกิดแบบ chain transfer เป็นการ transfer radical ตัวนั้นให้กับ chain transfer agent อาจจะเป็นโมโนเมอร์เป็นโพลิเมอร์เป็นโซเวนต์หรือเชนทรานสเฟอร์ตัวอื่นๆก็ได้สังเกตว่าหลังจากปฏิกิริยาแล้วเราจะได้โพลิเมอร์ซึ่งไม่มีแอคทีฟกรุ๊ปหรือแรดิคอลอยู่โดยที่เชนทรานสเฟอร์นี้ก็จะสามารถอินิชิเอตแล้วก็เกิดปฏิกิริยาต่อไปได้จะเห็นว่าในปฏิกิริยาเทอร์มิเนชันนี้เกิดได้หลากหลายมากดังนั้นเราจึงไม่สามารถสังเคราะห์โพลิเมอร์ให้ได้น้ำหนักโมเลกุลที่แน่นอนเหมือนการสังเคราะห์เคมีอินทรีย์ได้แปลว่าอะไรแปลว่าสายโซ่ในแต่ละสายมักจะได้ความยาวไม่เท่ากันแม้กระทั่งการเตรียมซ้ำก็ไม่สามารถควบคุมน้ำหนักโมเลกุล
ของโพลิเมอร์ได้แต่เราจะได้น้ำหนักโมเลกุลของโพลิเมอร์ในรูปของการกระจายน้ำหนักโมเลกุลหรือ molecular weight distribution ในครึ่งเทอมหลังนักศึกษาจะรู้จักน้ำหนักโมเลกุลของโพลิเมอร์แต่ละแบบที่กล่าวมานั้นเป็นการเกิดปฏิกิริยาแบบ chain polymerization และมี active group เป็น radical ในหน้านี้จะกล่าวถึงถ้า active site นั้นเป็น anion เราก็จะเรียกว่า anionic polymerization คือการเกิดโพลิเมอร์ตามชนิด anionic ซึ่ง initiator จะแตกต่างไปจากกรณีแรก initiator ในกรณีที่เป็น anionic polymerization นี้จะก่อให้เกิดประจุลบเช่นโซเดียมเอไมด์ตัวนี้หลังจากแตกตัวแล้วเอไมด์แอนไอออนนี้เป็นเบสที่แรงมากจึงเข้าทำปฏิกิริยากับตัวโมโนเมอร์ได้โมโนเมอร์แอนไอออนและก็เกิดโปรพาเกชันต่อไปจนได้โพลิเมอร์แอนไอออนณสภาวะการสังเคราะห์โพลิเมอร์แบบแอนไอออนิกนี้มักจะไม่เกิดเทอร์มิเนชันดังนั้นโพลิเมอร์แอนไอออนนี้ยังคงแอคทีฟอยู่จึงเป็นข้อดีของการสังเคราะห์บล็อกโคโพลิเมอร์โดยเติมโมโนเมอร์ตัวที่2เข้าไปซึ่งโมโนเมอร์ตัวที่2ก็จะเกิดโพลิเมอไรซ์ต่อจากโพลิเมอร์ตัวที่1สไลด์หน้านี้แสดง cationic polymerization ก็แสดงว่า initiator นี้จะเป็นตัวให้ประจุบวกออกมาเมื่อเข้าทำปฏิกิริยากับโมโนเมอร์แล้วก็จะเกิดเป็นโมโนเมอร์ cationจากนั้นก็เกิดโปรพาเกชันไปเรื่อยๆจนได้โพลิเมอร์แคทไอออนและก็เกิดเทอร์มิเนชันสรุปคร่าวๆในเชนโกรทโพลิเมอไรเซชันก็จบไปโดยที่ปฏิกิริยานี้จะเกิดกับไวนิลโมโนเมอร์ซึ่งเมื่อปฏิกิริยาเกิดขึ้นแล้วจะได้โพลิเมอร์สายยาวอย่างรวดเร็วและเมื่อใช้เวลานานขึ้นก็จะมีสายโซ่โพลิเมอร์มากขึ้นหรือเรียกว่าผลผลิตมากขึ้นนั่นเอง